สวัสดีค่ะวันนี้เราได้คอลลาเจนมายี่ห้อหนึ่งค่ะเป็นยี่ห้อดังในท้องตลาดเลยค่ะเจ้าของเป็นดาราน่าจะรู้เราไหมเป็นแบบนี้ค่ะขาวๆแบบนี้ค่ะเราจะมาทดสอบกันว่าประสิทธิภาพในการทำละลายหรือบางคนบอกว่ากินคอลลาเจนอะไรก็ได้ไม่ใช่นะคะคอลลาเจนมีความแตกต่างจะสามารถเห็นได้ชัดเจนคือถ้าเกิดเราละลายในน้ำเย็นบางทีในเว็บอะค่ะเขาก็จะแบบใส่คอลลาเจนลงไปฟ้าบคอลลาเจนละลายฟุ๊บหายไปเลยแต่ถ้าจะทดสอบให้เห็นชัดเจนคือให้ทดสอบในน้ำเย็นค่ะจะเห็นชัดเจนเลยว่ามันทำละลายได้ดีหรือเปล่านึกภาพว่าเวลาเรากินอะไรเข้าสู่ร่างกายแล้วร่างกายเราต้องทำงานหนักตับเราต้องทำงานหนักจะเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นเราควรจะเลือกคอลลาเจนที่ดีต่อร่างกายนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับมอสคอลลาเจนของคุณหมอสิทธิวีนะคะเราจะมาดูว่าทำละลายเป็นยังไงบ้างแบบนี้แบบนี้นะคะคุณหมอจะเป็นแบบนี้แต่ส่วนในท้องตลาดจะเป็นสีขาวแบบนี้จะต่างกันค่ะเราจะทดสอบประสิทธิภาพโดยการใช้น้ำเย็นค่ะดูว่าจะทำละลายดีหรือเปล่าโดยเราใช้น้ำที่เย็นจัดเลยนะคะ2แก้วถ้าจะให้ดีใส่น้ำแข็งด้วยค่ะเพื่อนๆจะเห็นชัดเจนมากๆเลยจากนั้นแล้วก็จะเทไปพร้อมกันค่ะแล้วก็เทพร้อมๆกันเลยนะคะแบบนี้เลยเห็นไหมคะนี่อันนี้เป็นยี่ห้อในท้องตลาดมันจับตัวกันเป็นก้อนเลยเห็นไหมคะเห็นไหมนี่เห็นลอยๆอยู่ข้างบนไหมคะขุ่นๆขาวๆเห็นปะคะนี่แล้วก็กลิ่นค่ะอยากให้ได้กลิ่นจังเลยนี่เห็นไหมคะลอยๆยังลอยๆ อยู่ข้างบนเลยนี่เห็นไหมคะแต่ว่าคอลลาเจนของคุณหมอเห็นไหมคะมันละลายอ่ะเนี่ยมันไม่มีขาวๆไม่มีเหลือๆลอยๆ อยู่ด้วยอะค่ะเห็นไหมเห็นไหมคะมาดูนี่อีกทีหนึ่งเห็นไหมอ่ะที่เป็นตะกอนอยู่ข้างล่างอ่ะขาวๆขุ่นๆอ่ะยังเป็นอย่างนี้อยู่เลยนี่ยี่ห้อนี้ราคาไม่แพงนะคะเพื่อนๆบางคนบอกว่าคอลลาเจนของเราราคาแพงจังเลยถูกหรือแพงขึ้นอยู่กับว่าเราเทียบกับอะไรนะบอกก่อนถ้าเกิดคุณคิดว่าสุขภาพของคุณมาก่อนอยากให้คุณเลือกสินค้าที่มีคุณภาพของคุณหมอเนี่ยจะใส่กรดอะมิโนต่างๆนะคะซึ่งจะทำให้ตับสามารถผลิตกลูตาไทโอนได้อย่างธรรมชาติแต่ตัวนี้มันจะเป็นขาวใสออร่านะไม่ใช่แบบหูว่าแบบหูขาวเลยถ้าดำก็ดำเนียนค่ะเราใส่กรดอะมิโนต่างๆที่จะไปต่อร่างกายนะคะนี่เยอะแยะมากมายเลยเห็นไหมคะเทียบเลยถ้าเทียบกับยี่ห้อทั่วไปในท้องตลาดสเปคประมาณนี้ราคา 2,000 อัพขึ้นทั้งนั้นแต่ว่าตัวนี้รับรองว่าไม่แพงถ้าเทียบกับคุณภาพคุณกินต่อเนื่องเข้าไปอ่ะคุณโอเคหรือเปล่านี่ถ้าเกิดทิ้งไว้เฉยๆเนี่ยม
มันจะค่อยๆใสนะคะนี่ตะกอนที่มันลอยๆอยู่ยังมีอยู่เห็นไหมคะก็แล้วเลือกเอาแล้วกันเพราะว่าสินค้าแต่ละตัวก็ตามราคาเนาะก็ลองเลือกเอาว่าอยากกินคอลลาเจนแบบไหนนะคะถ้าเกิดกินคอลลาเจนของคุณหมอจะมีเอลจะดีด้วยจะช่วยเรื่องหลอดเลือดมีความยืดหยุ่นแล้วก็ช่วยทำให้ร่างกายสามารถผลิตคอลลาเจนได้อย่างธรรมชาติเพราะประสิทธิภาพในการผลิตของคอลลาเจนของเราเนี่ยก็ลดร้อยถอยลงไปทุกๆวันนะคะก็อยากให้เพื่อนๆเลือกเอาแล้วก็อยากให้สุขภาพดีนะต้องการข้อมูลแบบไหนคอมเมนต์มาได้เลยนะคะยินดีแบ่งปันค่ะ